ครับพบข่าวค่ำไทย PBS กับผมราวิทย์ฉิมมณีนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองครับกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคได้แถลงข่าวด่วนว่าตอนนี้กำลังกักตัวคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลานะครับต้องเฝ้าระวังอาการอย่างน้อย21วันจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณทัศนีประกอบบุญผู้สื่อข่าวไทย PBS อยู่ในการแถลงข่าวเมื่อสักครู่นะครับคุณทัศนีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณวราวิชล่าสุดนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ร่วมกันแถลงข่าวด่วนถึงกรณีพบผู้อยู่ระหว่างสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสเอื้อไวรัสอีโบลาค่ะโดยพบเป็นหญิงไทยอายุ48ปีนะคะที่ทำงานอยู่ประเทศไลบีเรียค่ะและได้เดินทางกลับมาจากประเทศไลบีเรียเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยระหว่างการเดินทางนั้นนะคะเมื่อมาต่อเครื่องที่ประเทศเคนยาในวันที่19สิงหาคมนั้นนะคะหญิงคนดังกล่าวมีอาการปวดศีรษะค่ะแล้วก็ได้กินยาแก้ปวดนะคะและเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่20สิงหาคมนะคะก็ได้เดินทางนะคะเพื่อที่จะไปพบแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเนื่องจากหญิงคนดังกล่าวเองก็มีความกังวลนะคะว่าตัวเองนั้นอาจจะติดเชื้ออีโบลาหรือไม่นะคะและหลังจากที่ได้ไปที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะแพทย์ก็ได้มีการวินิจฉัยนะคะว่ามีอาการปกติเนื่องจากไม่มีไข้แต่มีลักษณะน่าจะเป็นในเรื่องของโรคลมพิษนะคะแต่หญิงคนนั้นนะคะก็ยังคงมีความวิตกกังวลค่ะจึงยังไม่กล้าที่จะเดินทางกลับไปที่บ้านนะคะและได้โทรศัพท์ให้ญาตินั้นมารับตัวที่โรงพยาบาลเอกชนที่ได้ไปตรวจโรคนะคะและเมื่อญาติมารับตัวก็ได้ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะและก็ได้นอนพักหนึ่งคืนค่ะแต่หลังจากที่นอนพักอยู่ในโรงแรมเช้าวันต่อมาก็ยังมีความกังวลอยู่จึงได้โทรศัพท์ไปที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422นะคะเพื่อที่ปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในการตรวจสอบโรคนี้นะคะมารับไปเพื่อพักนะคะในการที่จะตรวจสอบที่สถาบันบำรุงราชนราดูรค่ะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบวินิจฉัยนะคะว่าหญิงคนดังกล่าวนั้นมีอาการอย่างไรค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเบื้องต้นนะคะแพทย์ที่ตรวจสอบก็ยังระบุว่าหญิงคนดังกล่าวยังไม่เข้าข่ายที่จะติดเชื้อไวรัสอีโบลานะคะเนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในลักษณะของอาการโรคอีโบลาเนื่องจากไม่มีไข้ค่ะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าดูติดตามอาการอย่างต่อเนื่องเมื่อสอบถามไปถึงว่าจะต้องกักตัวในช่วงเสี่ยงระหว่าง2วันถึง21วันหรือไม่นะคะทางแพทย์ก็ระบุว่าอาจจะไม่กับ21วันเพราะว่าไม่ได้เข้าข่ายนะคะอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ก็จะมีมาตรการเข้มงวดทั้งการตรวจสอบติดตามนะคะผู้ที่อยู่บ้านซึ่งได้มารับตัวหญิงรายนี้นะคะรวมถึงผู้ที่เดินทางมาพร้อมกับหญิงรายนี้ด้วยนะคะระหว่างที่เดินทางมาจากประเทศไลบีเรียซึ่งก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าต้องติดตาม3คนแล้วก็รวมทั้งที่อยู่ที่โรงแรมแล้วก็ที่บ้านอีกทั้งหมดก็13คนที่จะต้องติดตามค่ะคุณวราวิทย์คะครับแล้วครับขอบคุณคุณทัศนีนะครับนั่นเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินทางกลับมาจากประเทศไลบีเรียนะครับซึ่งขณะนี้เผชิญกับวิกฤตการติดเชื้อไวรัสอีโบลาแต่ว่าเธอต้องสงสัยตัวเองว่าจะติดเชื้อหรือไม่นะครับตอนนี้อยู่ในการดูแลควบคุมของแพทย์ซึ่งข่าวนี้เกิดจากการต่อเนื่องนะครับจากเมื่อวานนี้ที่มีการพบผู้ที่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันว่าอาจจะอยู่ที่เมียนมาและเวียดนามติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพราะว่ากลับมาจากประเทศเสี่ยงเหมือนกันแล้วก็แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยซึ่งก่อนหน้านี้รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเพิ่งจะบอกว่าเตรียมมาตรการรับมือที่สนามบินสุวรรณภูมิอย่างเข้มงวดครับนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงกรณีพบชาวเมียนมาเดินทางจากประเทศกินีมาเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าได้สอบถามทางการเมียนมาทราบว่าเบื้องต้นป่วยเป็นโรคมาลาเรียแต่เนื่องจากชาวเมียนมาเดินทางมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยงจึงได้ส่งเชื้อไปตรวจสอบอีกครั้งในห้องปฏิบัติการของประเทศอินเดียเพื่อความมั่นใจรวมทั้งผู้ป่วยต้องสงสัยชาวไนจีเรียนะครับที่พบในประเทศเวียดนามขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบโรคและไม่พบว่ามีคนไทยเดินทางไปในเครื่องบินลำเดียวกันกับนักท่องเที่ยวใน2ประเทศนี้ครับอากาศยานเนี่ยก็ได้เพิ่มระบบการเฝ้าระวังเพิ่มเติมแล้วก็ให้มีความเข้มงวดมากขึ้นโดยยกตัวอย่างเช่น
เขาจะแจ้งบุคลากรในสนามบินของเขานะครับให้สอดส่องเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นยามไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำความสะอาดนะครับให้ตรวจสอบว่าถ้ามีผู้ป่วยเช่นมีการอาเจียนในห้องน้ำหรือว่ามีอาการถ่ายเหลวถ้าเกิดเห็นนะครับหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องนั่งรถเข็นนะครับก็ให้แจ้งที่แพทย์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบกับทางกระทรวงสาธารณสุขว่ามาจากเขตติดโรคและป่วยหรือเปล่าอันนี้คือมาตรการที่เพิ่มเติมแล้วก็คงจะต้องมีการเข้มงวดและก็ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องครับผมขณะที่กระทรวงสาธารณสุขใช้2มาตรการใหญ่ในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลามาตรการแรกให้ตรวจสอบคัดกรองผู้ที่เสี่ยงจากพื้นที่ระบาดจะเข้ามาในประเทศดำเนินการที่ท่าอากาศยาน5แห่งนะครับคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตและหาดใหญ่และท่าเรือ17แห่งรวมทั้งในชุมชนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาสาสมัครมาตรการที่2เตรียมรับสถานการณ์ภายในประเทศทั้งสถานพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งความพร้อมของห้องปฏิบัติการของกรมบัตรการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคหรือไม่เพราะต้องใช้เวลาในการควบคุมผู้ต้องสงสัย21วันครับ